ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้ากิจกรรมวันบวรเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคม2562เป็นวันบวรครั้งที่49ช่วง 4:30 นาทีญาติธรรมกลุ่มลานนาอโศกเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อร่วมทำวัดเช้าในขณะที่ครูและนักเรียนสสพส่วนใหญ่เดินทางไปช่วยเตรียมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่บวรราชธานีอโศกหลังทำวัดเช้าชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้ช่วยต้มน้ำสมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพโดยมีเด็กชายไนท์นักเรียนสสพชั้นประถมศึกษาเป็นผู้ช่วยที่ขยันขันแข็งญาติธรรมผู้อายุยาวมารับบริการกันอย่างน่าปลื้มใจชาวชมรเชียงใหม่เดินทางมาช่วยจัดศาลาฟังธรรมและดูแลอาหารขึ้นศาลาชาวบวรภูผาฟ้าน้ำและญาติธรรมกลุ่มลานนาอโศกร่วมกันใส่บาตรสมณะสี่รูปที่บิณฑบาตที่ศาลาธรรมเพื่อยังพุทธประเพณีที่สืบต่อกันมาไม่ต่ำกว่า 2,600 ปีตั้งแต่ยุคพุทธกาล 9:00 นสมณะสี่รูปเทศนาธรรมให้เข้าใจความเป็นกลางว่าจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมคนดีหลังฉันช่วงบ่ายๆชาวชมรเชียงใหม่มาประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านพาณิชย์บุญนิยมในรอบสัปดาห์เพื่อการพัฒนาทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหลังประชุมช่วงเย็นชาวชมรเชียงใหม่ก็ช่วยกันดูแลโรงครัวกลางแล้วจึงเดินทางกลับงานวันศุกร์โลกุตระครั้งที่40เมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคม2562 8:30 นาทีสมณะ3รูปบิณฑบาตจากสวนกาญจนาภิเษกถึงที่ชมรเชียงใหม่ 9:00 สมณะแสดงธรรมก่อนปิดร้านชมรเชียงใหม่ร้านสขจ.แจกฟรีสินค้ามือ2หลังฉันสมณะ3รูปแวะเยี่ยมร้านผาธรรมข่าวคนเสียสติเข้ามาก่อกวนเมื่อวันจันทร์ที่25มีนาคม2562หลังรับประทานอาหารขณะญาติธรรมกำลังนั่งสนทนาธรรมกับสมณะจากภูผาฟ้าน้ำแต่บางส่วนก็นั่งรอเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่บวรราชธานีอโศกอยู่ข้างศาลาฟังธรรมปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อได้เดินขึ้นมาบริเวณด้านนอกศาลาฟังธรรมแล้วบอกว่าเขาหลงทางมาและเก็บภาพมาเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาเป็นพญามารถือศีล5และอยากเป็นพระพุทธเจ้าเขายอมรับว่าเขามาขโมยปลาในสระในชุมชนและได้ต่อว่าชาวชุมชนว่าไม่ดูแลปลาในสระปล่อยให้คนเข้ามาขโมยปลาได้เขาก็จะยึดเป็นของเขาสักครู่ชายคนนั้นก็ถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวซึ่งพวกเราก็ไม่มีอาการตื่นตระหนกในภาพของชายหนุ่มที่ปรากฏต่อหน้าอย่างจะๆสักครู่ชายในร่างเปลือยก็เดินเข้ามาตบหน้าญาติธรรมหญิงแต่ญาติธรรมหญิงก็ไม่โต้ตอบเพียงแต่ลุกขึ้นแล้วเดินกลับเข้าไปนั่งในศาลาอย่างสงบจากเหตุการณ์น่าตื่นตระหนกแบบไม่คาดคิดและเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นผลให้ประธานชุมชนเพชรผาภูมิได้รีบโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับชายชีเปลือยโดยด่วนราว5นาทีผู้ใหญ่บ้านก็เรียกเจ้าหน้าที่มาจับชายชีเปลือยผู้นี้ไปสอบสวนตามกฎหมายต่อไปท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งมายังประธานชุมชนเพชรผาภูมิว่าชายชีเปลือยคนนั้นเป็นชายเสียสติและได้ดำเนินการไปตามความเหมาะสมแล้วเพื่อมิให้ขึ้นมาก่อกวนชาวชุมชนเพชรผาภูมิอีกไม่ตามเราไปเหรอถ้าไม่ตามเราไม่มายุ่งกับท่านเลยนะถ้ากรรมดีกรรมชั่วไม่มาเลยนะเดี๋ยวละไปเดี๋ยวมันต้องเข้าไปดูเอามาต่อครับโทรไปหาผมโทรไปหาผมก็เลยขึ้นมาก่อนก็เลยจะมาหาผู้ช่วยกันเลยบอกให้ขึ้นมาเลยผมก็เลยโทรหาตบหัวหนูทีนึงที่มือก็คือตบหัวอะไรมันจะแสดงให้ดู
ู